วัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับช่วงนี้กำลังเริ่มเข้าสู่หน้าฝนนะครับก็มีฝนตกเกือบทุกวันนะครับวันนี้ก็เหมือนกันครับฟ้าครึ้มเหมือนกับฝนจะตกและผมก็จะเริ่มปลูกมะละกอเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกมะละกอของผมนะครับแล้วก็วิธีการบำรุงรักษาด้วยครับซึ่งผมก็เคยปลูกมาก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยเหมือนกับต้นนี้นะครับผมปลูกมาแล้วเป็น2เดือนแล้วนะครับเนี่ยนะครับต้นของเขาก็จะโน้มเอียงไปเพราะว่าผมเนี่ยนะครับโน้มต้นเขาด้วยการผูกเอาไว้นะครับคราวนี้ก็จะถึงเวลาที่ผมจะต้องแกะเชือกออกให้เขาเจริญเติบโตตามปกตินะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยครับนี่ก็เป็นต้นกล้ามะละกอที่ผมเพาะเอาไว้นะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้เพาะเอาไว้นะครับผมซื้อเป็นลูกมาแล้วผมก็เอาเมล็ดเนี่ยนะครับหว่านลงไปปรากฏว่ามันเกิดแล้วผมก็แซะเอามาปลูกไว้ในถุงเพาะนะครับพันธุ์ที่ผมซื้อมาทานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นพันธุ์ดำเนินใช้สำหรับทำส้มตำนะครับไม่เหมาะที่จะกินสุกแต่ว่ากินสุกก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาปลูกด้วยกันเลยครับผมขุดหลุมเอาไว้นะครับแล้วก็ลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักผสมกับดินที่อยู่ข้างๆรอบๆหลุมนะครับแล้วผมก็ปลูกพอปลูกเสร็จนะครับเราควรจะเอาหญ้าแห้งหรือเศษฟางนะครับคลุมที่หน้าดินด้วยเพื่อเป็นการคลุมหน้าดินให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับพอเขาโตมาได้สักระยะหนึ่งนะครับเราก็ทำการโน้มต้นเพื่อที่จะให้ต้นของเขาเนี่ยไม่สูงเกินไปเวลาที่เราจะโน้มต้นเนี่ยนะครับเราควรจะโน้มในช่วงเย็นเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยต้นเขาจะอ่อนครับโน้มได้ง่ายพอเขาโตมาได้สักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะแก้มัดเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตตามปกติครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าพี่ๆเกษตรกรคงได้รับแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ